สนับสนุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศกลับมาคุยกันต่อค่ะกับช่วงที่2ของรายการเก่งบวกเฮงนะคะวันนี้อยู่กับเจ้าของโรงแรม Box Packer Hostel ค่ะเป็นโรงแรมรูปแบบใหม่ของคนไทยแล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะเราอยู่กับคุณแชมป์คุณณัฐกฤตชัยเชิดชูวงค่ะมาคุยกันต่อเลยก็แล้วกันในช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้ก่อนที่เราจะเบรกนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยอาจจะเมื่อวานเนี่ยนะครับผมฟังรายการนึงนะครับเป็นของสายการบินอันนึงนะครับที่ในประเทศแอฟริกานะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับเค้าเนี่ยใช้วิธีการคิดราคาตั๋วเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยตามน้ำหนักของผู้โดยสารเหรอคะตายละตามน้ำหนักของผู้โดยสารเพราะเขาบอกว่าในประเทศเขาเนี่ยมีคนอ้วนเยอะมากโดยเฉพาะผู้หญิงน้ำหนักนี่เกินเยอะมากวิธีหนึ่งที่เขาจะสามารถที่จะช่วยนะครับก็คือว่าถ้าคุณจองตั๋วผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วคุณต้องจองผ่านอินเทอร์เน็ตนะถ้าคุณน้ำหนัก40แล้วคุณบอกไป40ราคานี้เนี่ยนะครับก็จะถูกกับคุณน้ำหนัก60แต่ถ้าเกิดคุณไปถึงที่ตอนเช็คอินแล้วน้ำหนักคุณเป็น41เขาปรับคุณเท่าตัวเลยแปลว่าตอนเช็คอินก็ต้องมีเครื่องชั่งน้ำหนักมีเลยด้วยเหรอคะถูกต้องดังนั้นใครน้ำหนักน้อยเดินทางได้ถูกในประเทศนี้ตายละไม่ใช่กระเป๋านะไม่ใช่กระเป๋านะครับผู้โดยสารนี่สมมุติหนิงจองล่วงหน้า2เดือนเนาะแล้วภายใน2เดือนนี่หนิงต้องคงน้ำหนักของตัวเองเอาไว้ให้ได้ให้น้ำหนักนี้ด้วยนะเพราะแนวคิดของเขาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับรัฐบาลเนี่ยเห็นแล้วปัญหาของประชากรของเขาเนี่ยก็คือคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเกินมากนะครับและเมื่อแบกน้ำหนักมากก็กินเชื้อเพลิงของเครื่องบินมากใช่แต่นั้นทำไงอ่ะเอารถนะครับโดยที่ให้ราคาตั๋วเนี่ยเป็นเพื่อแรงจูงใจนะครับที่จะทำให้คุณสามารถเดินทางและคนค่อนข้างจะเดินทางกันเยอะในประเทศนี้ได้ข่าวว่าผลตอบรับดีด้วยนะคะกับแนวคิดนี้เนี่ยก็นะเอ๊ะมีแนวคิดนี้เคยคิดบ้างไหมกับการคิดราคาว่าอ้วนก็อาจจะแบบว่าคิดเยอะหน่อยเพราะจริงๆแล้วหลักการโรงแรมของคุณแชมป์ก็ใช้งบประมาณของเขาเนี่ยกับการเที่ยวจริงๆนะครับเพราะหลายคนก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปนอนโรงแรมหรูๆนะครับต้องการที่จะนอนแล้วก็ออกไปเที่ยวก็แค่มีที่นอนใช่ครับปลอดภัยได้บรรยากาศใหม่ๆเจอเพื่อนนะครับและแน่นอนที่สุดเนี่ยซึ่งเราก็จะพยายามจะถามว่าความที่ด้วยมันเล็กนะครับคอนเซปต์เนี่ยมันก็ถึงเป็นเรื่องสำคัญมากใช่ไหมครับในการที่จะออกแบบโรงแรมเนี่ยครับก็อย่างคอนเซปต์เนี่ยจะวางไว้เป็น living with nature ครับก็อย่างตกแต่งทุกอย่างเราจะใช้ให้รู้สึกว่าอยู่กับธรรมชาติอย่างเช่นในกล่องที่เป็นลักษณะฟิวไม้อย่างภายนอกอาคารเนี่ยจะเป็นมี vertical garden มีตกแต่งต้นไม้ตามตึกให้รู้สึกว่า เป็นตึกสีเขียวนะแล้วนอกนี้ก็เป็นเรื่องระบบการประหยัดพลังงานครับผมอย่างเช่นไฟเกือบ 80% เนี่ยประมาณเราใช้ LED ทั้งหมดแล้วอย่างน้ำร้อนระบบน้ำร้อนเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นน้ำร้อนเป็นอะไรที่กินไฟมากเราก็จะเป็นระบบที่เจเนเรตจากแอร์คอนดิชเนอร์ยังไงคะแอร์คอนดิชเนอร์ก็จะเป็นเหมือนพอเราเปิดแอร์ปุ๊บคอยล์ร้อนก็ทำงานพอคอยล์ร้อนทำงานก็ไปต้มบอยเลอร์น้ำร้อนขึ้นมาครับผมก็จะประหยัดไฟช่วยอะไรอย่างนี้ก็อยากแล้วก็แคมเปญต่างๆจะซึมซับให้ลูกค้ารู้สึกรักโลกประมาณนั้นอุปกรณ์ที่ใช้กระดาษอะไรต่างๆที่เป็นรีไซเคิลอะไรต่างๆก็สามารถเอามาใช้ได้เยอะเลยนะครับเมื่อกี้น้องหนิงบอกมีเรื่องของการโฆษณาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากเลยใช่ค่ะแล้วด้วยความที่เป็นรูปแบบใหม่ของโรงแรมในประเทศไทยด้วยแล้วก็อยู่ในโซนใหม่ที่อาจจะนักท่องเที่ยวไม่รู้จักท่องเที่ยวอาจจะรู้จักข้าวสารแต่ว่าไม่ได้รู้จักประตูน้ำเรามีช่องทางในการที่จะประชาสัมพันธ์ในช่องทางไหนบ้างคะก็หลักๆจะเน้นทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเราเน้นการเดินทางด้วยตัวเองส่วนใหญ่เขาจะศึกษาการเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตมาแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะอินเทอร์เน็ตง่ายเสิร์ช Google ก็ได้หมดละครับก็จะเน้นการ PR ทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลักอย่างอื่นก็จะพวกตามแมปต่างๆใส่
สื่อต่างๆสิ่งพิมพ์อะไรครับเอาแล้วทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเซิร์ชอะไรฮะเขาคงไม่ได้เซิร์ชคำว่า box ใช่ไหมครับครับผม box packer เพราะเขาคงยังไม่รู้จักเขาจะเซิร์ชคำว่าอะไรครับ hostel ส่วนใหญ่เขาจะเซิร์ชพวก hostel แล้วก็หลักๆเขาจะมี trip advisor ก็คือจะเป็นเหมือนเว็บท่องเที่ยวครับที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มชอบที่จะไปทำไปดูข้อมูลรีวิวทำรีวิวเวลาไปพักมาก็จะมีคอมเมนต์รีวิวครับก็จะแนะนำซึ่งกันและกันผ่านเหมือนตัวเว็บไซต์นี้ครับเอ๊ะคุณชายครับเราสามารถที่จะบอกได้ไหมว่าอันนี้เป็น low budget traveler เราเรียกอันนี้เรารู้สึกเหมือนกับตกต่ำไหมไม่ครับไม่ก็จริงๆเรากลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มก็จะมีบัดเจ็ตแตกต่างกันไปเหมือนเราก็จะเจาะกลุ่มนี้แต่ว่าการตกแต่งเราเนี่ยหรือ off facility ต่างๆเรา offer ลูกค้าที่ไม่เรียกว่าบัดเจ็ตเลยก็คืออย่างเช่นอาหารเช้าแล้วก็มีให้ซึ่งปกติโฮสเทลอื่นจะไม่มีไม่มีอันนี้มีอาหารเช้าด้วยใช่ครับผมมีด้านข้างเนี่ยทำเป็นบูติกโฮเทลอยู่ละมีอาหารเช้าอยู่ละก็ผมก็ offer ทางโฮสเทลด้วยเลยก็คือไม่ได้แบบว่าโฮเทลมีนะแต่โฮสเทลไม่มีก็คือมีอาหารเช้าให้เต็มอะไรอย่างเงี้ยจริงมันเป็นเรียกว่า low cost hotel นะ low budget low cost เหมือนกับ low cost airline นะไม่ได้มีความที่จะรู้สึกอับอายอะไรที่จะเรียกสินค้าเราแบบนี้ถูกไหมครับครับผมอันนี้คือจุดอะไร product positioning หรือการวางสินค้าของเราเลยครับผมอันนึงนะครับที่ผมก็นั่งคุยกันมาเนี่ยนะครับอันนึงที่ผมก็ยังติดใจอยู่นิดนึงคือว่าแล้วนะครับยกตัวอย่างเรามีอยู่32เตียงนะครับในแง่ของการทำธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันจะต้องมีการประเมินนะครับที่เรียกว่า occupancy rate นะครับหรืออัตราเข้าพักเฉลี่ยต่อปีเนี่ยนะครับผมถามเลยครับว่าจริงๆแล้วเราคาดหวังว่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยเราจะมีคนเข้าพักเนี่ยเฉลี่ยต่อปีนะครับครับผมกี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่างปีแรกเนี่ยคาดหวังสักประมาณ 60% 60% ครับผมครับแล้วปีหน้าก็ขยับเป็นประมาณ 80แล้วก็ค่อยๆอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับครับผมและ 60% เนี่ยขาดทุนไหมจุดคุ้มทุนอยู่ต้องสักกี่เปอร์เซ็นต์จุดคุ้มทุนเนี่ยจริงๆประมาณ 30% ก็ถือว่า 30-40% ถือว่าพอเทียดตัวประมาณนั้นครับเพราะว่าเราไปแชร์ริ่งกับบูติกโฮเทลด้วยถูกไหมครับเราตอนนั้นเรามีฐานอยู่แล้วล่ะครับเราใช้การแมเนจเมนต์เข้าร่วมด้วยกันครับมันก็ประหยัดต้นทุนในด้านนี้ครับแต่ที่นี้ถ้าเรามองเป็นเรียกว่าเดี่ยวๆหรือ stand alone นะอันนั้นเนี่ยโอเคเอาไปรวมกับถ้ามองเดี่ยวๆเนี่ยจะประมาณอาจจะต้องประมาณ 40-50% ครับถึงจะคุ้มทุนคือพูดง่ายๆว่าถ้าเฉลี่ยเรามีคนพัก15ห้องต่อคืนทั้งปีใช่ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็แล้วแต่นะครับแน่นอนสงกรานต์นี่อาจจะเต็ม 100% ปีใหม่อาจจะเต็ม 100% แต่ช่วงฝนตกอะไรนี่อาจจะน้อยหน่อยแต่เฉลี่ย10กว่าห้อง14 15ห้องต่อคืนทั้งปีเนี่ยครับผมคุ้มทุนกำไรป่ะแล้วกำไรไหมพอกำไรยังยังครับยังเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจก็ยังต้องแบบว่าให้ปากต่อปากไปก่อนอย่างคนยังไม่รู้จักกันเยอะเท่าไหร่ก็อยากให้ลองมาดูบรรยากาศแล้วก็เรียนมาทดลองใช้บริการดูครับค่ะคือนอกจากเป้าหมายจริงๆน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่าและในส่วนของคนไทยเองนะคะคนไทยก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าคือคนไทยอาจจะกลุ่มน้อยครับที่จะเดินทางมาทางโซนนี้เพราะว่าเขาอาจจะไปพักโซนอื่นที่เขาต้องการทำธุรกรรมด้านนั้นโดยเฉพาะเลยคือแบบถ้าคนไทยเที่ยวกันในประเทศมาเที่ยวกรุงเทพจะไม่ค่อยอยู่แถวจะไม่ค่อยอยู่แถวประตูน้ำประตูน้ำไม่ค่อยมีครับก็อย่างอาจจะมาทำหาเพื่อนหาอะไรก็มีบ้างแต่ว่าอันนี้จากทางด้านโรงแรมนะครับที่ทำอยู่จะมีค่อนข้างจะน้อยครับคนไทยแต่หนิงว่ามันเป็นรูปแบบของโรงแรมแบบใหม่หนิงว่าต้องมีคนอยากลองอ่ะถ้ามีคนอยากลองโอเคคนอยากลองเนี่ยผมคิดว่าคงมีคนอยากไปลองพักแน่นอนครับอาจจะไปพูดง่ายไปลองดูอ่ะชิวๆสักแป๊บนึงกินข้าวเช้าฟรีด้วยนะจ่ายค่าห้องกินข้าวเช้าด้วยแต่ที่ผมอยากจะถามต่อเพราะว่าผมเนี่ยคิดอยู่เสมอตั้งแต่ฟังชื่อปุ๊บเนี่ยผมอยากทำอ่ะเอาเป็นว่าผมมีที่อยู่นะครับไม่บอกแถวประตูน้ำแล้วกันนะเอาอีกมุมของกรุงเทพครับผมเอาง่ายๆแล้วผมอาจจะพอมีตังค์นิดนึงมีที่แถวสุขุมวิทนะครับแถวแหล่งท่องเที่ยวไม่เอาแถวซอยคาร์บอยนะเอาพวกแหล่งท่องเที่ยวแถวแหล่งช้อปปิ้งแถวแหล่งช้อปปิ้งสยามสแควร์ราชประสงค์ไอ้นั่นเขามีแล้วไงอันนั้นของไม่อยากไปแย่งธุรกิจของเขาเอาอีกส่วนหนึ่งของสุขุมวิทครับผมอยากทำ
นะครับผมเกิดอยากทำขึ้นมาจริงๆมีที่อยู่คืออาจจะมีห้องแถวนะครับคูหาหนึ่ง อยากจะทำสัก4ชั้นผมมาคุยกับทางนี้ได้ไหมคุณแชมป์ได้ไหมบอกผมมีอีกจุดนึงนะคงไม่ไปเปิดข้างๆกันอย่างที่บอกนะครับได้ครับถ้าผมจะเริ่มขอ business model ขอแผนธุรกิจมาแล้วก็ขอตังค์พ่ออีกนิดนึงนะได้ไหมทำได้ได้ครับมาพูดคุยปรึกษาอะไรเงี้ยได้ครับแต่ว่าคืออยากได้คนที่แบบมีแนวทางความคิดคล้ายกันเพราะว่าการโฆษณาเนี่ยนะครับหรือการที่เราลงสื่อไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือสื่อไหนก็แล้วแต่ถ้ามันกระจายไปครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วมีห้อง32ห้องเนี่ยต้นทุนต่อสื่อแล้วเนี่ยมันแพงถ้ามันมี30 300 3,000 ห้องนะครับแล้วในกรุงเทพซึ่งอาจจะมีคุณแค่ว่าความต้องการที่คนจะมาพักอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจอันนึงที่คนอาจจะมีพื้นที่อยู่แล้วนะครับอาจจะลองคิดดูก็ได้ครับครับมันต้องขอใบอนุญาตเป็นอะไรฮะอันนี้เป็นโรงแรมเลยใช่ไหมครับเป็นดอมครับเป็นหอพักประมาณนี้เป็นหอพักนะครับค่ะครับครับทีนี้อีกคำถามหนึ่งคือถ้าหากว่าได้ติดตามเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณแชมป์เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เลยล่ะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เริ่มกับการทำธุรกิจใหม่ๆจริงๆถ้าหากว่าให้คุณแชมป์แนะนำสำหรับอาจจะมีคนรุ่นใหม่หลายๆคนที่ดูรายการอยู่แล้วก็มีแนวคิดที่อยากทำธุรกิจที่เป็นการเริ่มกับการทำอะไรใหม่ๆใหม่ของสังคมอย่างเช่นโรงแรมที่คุณแชมป์ทำเนี่ยจะมีข้อแนะนำสำหรับเขายังไงบ้างคะก็อย่างแรกก็ต้องดูตัวเองด้วยครับว่าใจชอบด้านงานบริการด้วยหรือเปล่าก็ดูความเป็นไปได้แล้วก็อยากให้วางแนวคิดที่ชัดเจนก็ไม่ใช่แบบว่าเราอยากทำมาสร้างขึ้นมาตัวที่แบบไม่มีแนวคิดที่ชัดเจนเราก็จะไม่มีความแตกต่างกับคนอื่นธุรกิจสุดท้ายมันก็จะไม่มีความชัดเจนครับก็จะค่อนข้างที่จะลำบากในจุดนั้นครับครับอันนี้กึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเป็นธุรกิจที่เริ่มจริงๆนะครับต้องมีความใฝ่ฝันนะครับต้องมีความกล้าครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องลองผิดลองถูกไปเพราะไม่เคยมีครับแต่ผมมองว่ามันเป็นโอกาสจริงๆครับใช่ครับเมื่อกี้บอกมองเป็นแบบเหมือนอาร์ตมากกว่าบิสเนสครับเหมือนอยากให้สร้างศิลปะขึ้นมาด้วยมากกว่าที่จะทำธุรกิจหนึ่งอะไรเงี้ยครับมองอาร์ตแบบปิกัสโซนะวันนี้อาจจะยังไม่รู้ใครรู้จักว่าแพงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงอาจจะเป็นแฟรนไชส์มูลค่าหลายร้อยล้านหลายพันล้านก็ได้นะครับให้กำลังใจให้กำลังใจเช่นเดียวกันค่ะกับคนรุ่นใหม่แล้วก็เริ่มต้นในการทำธุรกิจแล้วก็เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงจริงๆนะคะอีกครั้งหนึ่งใครสนใจ Box Packer Hostel จะติดต่ออะไรได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็อย่าง Facebook ก็ได้ครับทาง facebook.com/boxpackershostel ครับผมชื่อนี้เลยนะคะครับผมค่ะไปเยี่ยมเยือนเลยก็ได้ Packer ต้องมี S ด้วยอ๋อมี S ด้วยใช่นะครับ Box Packers Hostel นะคะใช่แวะไปเยี่ยมนี่ก็คือเข้าไปตรงไหนนะฮะที่ตรงซอยเพชรบุรี15ครับผมครับตรงแถวประตูน้ำซอยที่อยู่ตรงข้ามกับพันทิพย์พาซ่าครับครับผมไปใช้บริการไปคุยธุรกิจก็ได้ครับผมครับครับค่ะเอาละค่ะฝากเอาไว้นะคะกับรูปแบบใหม่ของธุรกิจของเราแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนด้วยนะคะสำหรับธุรกิจของคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่แบบเด็กไทยอย่างนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะกับช่วงสุดท้ายของรายการเก่งบวกเฮงค่ะกับช่วงของเก่ง AEC ค่ะเรารับรู้มาโดยตลอดนะคะว่า AEC จริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่10ประเทศแต่ถ้าหากว่าอาจจะมีหลายคนที่เคยได้ยินคำว่า AEC อาเซียนบวก6บวก6ที่ว่าเนี่ยมีประเทศไหนบ้างนะคะนอกจากอาเซียนแล้วเนี่ยก็ยังมีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียค่ะถามคุณนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นมาบวก6ด้วยคะจริงๆแล้วครั้งที่แล้วเราเคยคุยกันไปนะครับว่ามันมีอาเซียนบวก3นะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในกลุ่มภูมิภาคของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนนะครับอันนั้นก็คือเริ่มต้นในการประชุมครั้งแรกนะครับที่แน่นอนนะครับอาเซียน10ประเทศบวก3ที่นี่บวก6เนี่ยนะครับเข้ามาคุยกันแล้วก็มาประชุมร่วมกันในลักษณะของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจนะครับเมื่อประมาณปี2549นะครับมีการเริ่มประชุมกันครั้งแรกเนี่ยที่เป็นอาเซียนบวก6เนี่ยที่ประเทศมาเลเซียโดยตอนนั้นรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยของทั้ง6ประเทศนี้นะครับที่นอกเหนือจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีใช่ไหมครับก็มีนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเข้ามาคุยกันในมุมมองที่จะมาช่วยกันพัฒนาร่วมมือกันในทางด้านเศรษฐกิจและหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมต่อไปในระดับผู้นำของประเทศนะครับทั้งในเรื่องของ
สังคมการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจแต่ที่เริ่มเนี่ยก็คือปี2549นะครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับเป็นการประชุมอาเซียนนะครับบวก6ครั้งแรกนะครับค่ะแล้วหนิงเชื่อว่าหลังจากเปิด AEC ในปี2558นะคะธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยจะต้องเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้นะอย่างแน่นอนแล้วก็จะส่งผลกระทบกับนี่แหละค่ะส่งผลดีกับเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงแรมแล้วก็ที่พักแบบที่คุณแชมป์กำลังดำเนินการอยู่วันนี้ขอบคุณคุณแชมป์มากนะคะครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการเก่งบวกเฮงค่ะที่นี่ทาง Blue Sky Channel นะคะ 14:00 นถึง 15:00 นค่ะเจอกันทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะครับ